iPad Pro ปี2020เปิดตัวออกมาแล้วนะครับราคาถูกลงกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มเติมก็คือสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้ครับ18มีนาคมทาง Apple ก็ประกาศเปิดตัว iPad Pro 2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วเดี๋ยวผมจะสรุปในคลิปนี้ให้ได้ฟังกันนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังก่อนนะครับว่าผมจะแบ่งแยกเป็น2กลุ่มก็คือส่วนที่แตกต่างนะครับจากรุ่นก่อนหน้าแล้วก็ส่วนที่ยังเหมือนเดิมกับรุ่นก่อนหน้านะครับเดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับมาในเรื่องของกล้องหลังนั้นอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือจะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวซึ่งจะมีเลนส์อยู่2ตัวก็คือ1เลนส์ wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็2คือเลนส์ ultra wide ความละเอียด10ล้านพิกเซลสามารถถ่ายมุมกว้างได้เราได้เห็นไปแล้วใน iPhone 11 11 Pro แล้วก็11 Pro Max นะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของกล้องจะเพิ่มเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า LiDAR Scanner นะครับก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินในเรื่องของ TOF หรือ Time of Flight ประมาณนั้นมันคือตัวสแกนเนอร์หรือว่าเป็นเครื่องมือวัดซึ่งจะใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้วัดระยะระหว่างตัว iPad แล้วก็ตัววัตถุที่อยู่ด้านหลังนะครับตัว LiDAR Scanner ตัวนี้สามารถวัดระยะได้สูงสุดถึง5เมตรข้อดีของเขาก็คือจะสแกนในพื้นที่บริเวณนั้นจะได้รู้ว่าระยะไกลเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่ความตื้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะสามารถนำมาวิเคราะห์ส่งผลดีในเรื่องของตัว AR นั่นเองนะครับความจุที่มากขึ้นโดยความจุนั้นจะเริ่มที่128 GB มากสุดอยู่ที่1 TB นะครับคือความจุที่มากสุดก็ยังเท่าเดิมกับรุ่นที่แล้วแต่ว่าความจุเริ่มต้นนั้นจะเพิ่มขึ้น2เท่า iPad Pro 2018นะครับเริ่มต้นที่ความจุ64 GB นะครับแต่ว่าใน iPad Pro 2020ตัวนี้นะครับความจุจะมีให้เลือกอยู่4ความจุก็คือ128 GB 256 GB 512 GB แล้วก็สูงสุดที่1 TB นะครับรองรับกับ Magic Keyboard ก่อนจะพูดถึง Magic Keyboard ผมขอพูดย้อนหลังไปถึงตัว Smart Keyboard กันก่อนนะครับตัวนี้คือ Smart Keyboard Folio ที่มาพร้อมกับ iPad Pro 2018นะครับหน้าตาจะเป็นในลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าใน Magic Keyboard ที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะมีความพิเศษดีไซน์เป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามตัวนี้จะสามารถทำให้ตัว iPad Pro ยกขึ้นได้เดี๋ยวผมขอจำลองให้ดูก่อนนะครับว่า Magic Keyboard นั้นลักษณะจะเป็นประมาณไหนถ้าเป็น Smart Keyboard Folio มันจะอยู่ในลักษณะนี้เราจะต้องวางแบบนี้นะครับมันถึงจะอยู่ก็เป็นใน2ระดับประมาณนี้แต่ว่าตัว Magic Keyboard ใหม่นะครับดีไซน์ใหม่ก็คือหน้าจอของ iPad Pro นั้นจะลอยได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงข้อต่อบริเวณระหว่างที่อยู่ด้านหลังกับตัวคีย์บอร์ดนะครับมันจะเป็นกลไกที่แบบสามารถพลิกได้นะครับปรับมุมมองได้มากสุดถึง130องศาถ้ามองไกลๆมันจะเหมือนเราใช้งาน iMac ขนาดเล็กอยู่อันนี้ดีไซน์สวยมากเห็นแล้วแบบเอ้ยชอบทำให้เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนอกจากนั้นตัว Magic Keyboard ที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมันจะมีแทร็กแพดด้วยซึ่งแทร็กแพดตัวนั้นเราสามารถใช้นิ้วลากได้เลื่อนได้เหมือนกับการที่เราใช้แทร็กแพดบนตัว MacBook นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นไฮไลท์อีกอย่างนึงเลยที่มาพร้อมกับ iPad Pro 2020นะครับราคาถูกลงถ้าเราเทียบกับรุ่นเริ่มต้นของ iPad Pro ปี2018รุ่น11นิ้วนะครับความจุ64 กิกตอนนั้นราคาสตาร์ทเริ่มต้นจะอยู่ที่ 28,900 บาทแต่ว่าใน iPad Pro 2020รุ่น11นิ้วความจุ128 GB ตัวเริ่มต้นนี้ราคาจะอยู่เพียง 27,900 บาทนะครับอันนี้ถูกลงมาประมาณ 1,000 สำหรับรุ่นเริ่มต้นแต่ว่าในรุ่นที่สูงกว่าขึ้นไปนั้นราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับดีไซน์ใหม่เพิ่มสเปคใหม่เพิ่มความจุเพิ่มแต่ราคาถูกลงด้วยอันนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับส่วนที่แตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์นะครับขอพูดรวมๆเลยแล้วกันครับจะยังไม่ขอลงรายละเอียดตรงนี้มากอย่างแรกก็คือเรื่องของ CPU ใน iPad Pro 2020 Apple ใช้ CPU ที่ชื่อว่า A12Z Bionic ย้ำอีกครั้งชื่อว่า A12Z Bionic ซึ่งลงท้ายด้วย Z นี่จะไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ก็เคยจะได้ยินแบบประมาณว่า A10X A11X ประมาณนี้ครับ
แต่ว่าเนี่ยจะเป็นตัวรุ่นแรกนะครับที่เป็น CPU ที่มาพร้อมตัวห้อยก็คือตัว Z ประสิทธิภาพนั้นดีขึ้นแต่ว่าเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวผมจะไปขอดูข้อมูลแล้วก็มาแจ้งเพิ่มเติมอีกทีในคลิปถัดไปนะครับต่อมาครับในจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi แล้วก็ LTE พูดถึงเรื่องของ Wi-Fi ก่อน iPad Pro ปี2020จะอัปเกรดไปใช้ Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi AX ที่เราได้ยินกันณปัจจุบันรับส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi นั้นความเร็วที่มากกว่า Wi-Fi 5ในรุ่นก่อนหน้านะครับนอกจากนี้ครับในระบบ LTE ครับจะมาพร้อมระบบจิกะบิต LTE นะครับความเร็วสูงสุดรองรับได้ระดับกิกะบิตเลยนะครับพูดง่ายๆในเรื่องของการคอนเน็กหรือว่าระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายนี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับ iPhone 11 Series ในปัจจุบันนั่นเองนะครับพูดถึงความแตกต่างกันไปแล้วเรามาดูในจุดที่ยังเหมือนเดิมอยู่บ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างจุดแรกนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์การดีไซน์ของ iPad Pro ในปี2020จะยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมนะครับหน้าจอแบบชิดขอบเป็นหน้าจอ LCD นะครับมีขนาดให้เลือกอยู่2ขนาดก็คือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้ว iPad Pro 11นิ้วนั้นถือว่าเป็นรุ่นที่2แต่ว่า iPad Pro 12.9 นิ้วถือว่าเป็นรุ่นที่4นะครับนั่นหมายความว่า iPad Pro 2018นั้นจะสามารถใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard ตัวใหม่ที่กำลังจะวางขายในเดือนพฤษภานี้ด้วยนะครับสำหรับตัวบอดี้ก็ยังคงเป็นแบบเดิมแบบเหลี่ยมแบบเดิมนะครับผมอันที่2ครับในเรื่องของหน้าจอหน้าจอบอกไปแล้วว่าขนาดเท่าเดิมคือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วที่มีให้เลือกประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของหน้าจอนั้นใช้เป็นจอ LCD แบบ IPS เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีหน้าจอโปรโมชั่นเหมือนเดิมกับในรุ่นที่แล้วนะครับความถี่อยู่ที่120 เฮิรตซ์สำหรับขอบเขตของสีนั้นเป็น P3 นะครับแสดงได้หลายล้านสีแล้วก็มาพร้อมการแสดงผลแบบ True Tone ด้วยนะครับส่วนต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของ Apple Pencil ยังคงใช้เป็น Apple Pencil รุ่นที่2นะครับที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPad Pro ในปี2020ยังไม่มีการอัปเกรด Apple Pencil เป็นเวอร์ชันที่3แต่อย่างใดในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับยังคงใช้เป็นพอร์ต USB-C เหมือนเดิมลำโพง4ตัวเท่าเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมขึ้นมามีการอัปเกรดสเปคของไมโครโฟนที่สามารถใช้งานแบบคุณภาพเสียงนั้นระดับสตูดิโอนะครับผมนี่ก็คือสรุปคร่าวๆนะครับส่วนที่แตกต่างระหว่างของ iPad Pro ปี2020ที่เพิ่งอัปเกรดในรอบนี้แล้วก็ส่วนที่แตกต่างเมื่อลองเปรียบเทียบกับ iPad Pro ในปี2018นะครับสำหรับในเรื่องการเปิดขายนั้นทาง Apple ยังไม่บอกว่าจะเปิดจำหน่ายเมื่อไหร่ในประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่ทราบอีกเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของ Magic Keyboard นั้นจะวางขายในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลสรุปสั้นๆแบบกระชับทำให้รู้ว่าสิ่งที่ใหม่เพิ่มเติมคืออะไรและสิ่งที่ยังเหมือนเดิมนั้นคืออะไรบอกเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เราจะลงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อนะครับและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดข่าวต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับวงการของ Apple เนี่ยทั้งในเรื่องของ iPad Pro ตัวนี้แล้วก็ MacBook Air ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาด้วย Mac Mini ใหม่ที่เพิ่งออกมาด้วยเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ Let's go.